ลับเข้าสู่ห้องเรียนติวเข้ม You Easy Pass กับพี่เต้ยออนดีมานด์อีกรอบนะครับแล้วถ้าเกิดน้องจำได้นะครับในครั้งที่แล้วเราได้ดูสรุปกันแล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยฟิสิกส์นิวเคลียร์ข้อสอบออกอะไรได้บ้างนะครับและจริงๆพี่อยากจะบอกนะว่าบทนี้พิเศษนิดนึงตรงที่ว่าแมปที่เราพิสูจน์นะครอบคลุมเกือบครบจริงๆนะครับมันจะไม่เหมือนบทต่างๆที่เฮ้ยเราจับแต่ประเด็นสำคัญแต่อันเนี้ยเกือบครบจริงๆเลยแล้วเรามาดูข้อสอบกันเลยดีกว่าว่าเนี่ยถ้าเกิดเรามีตรงแมปเมื่อกี้เนี้ยเราจะสามารถทำข้อสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ได้ขนาดไหนนะคะแล้วน้องมาดูข้อที่1เลยจ้ะมาดูข้อที่1เลยข้อที่1เป็นข้อสอบแพท2ปี62นะครับแล้วพอน้องเห็นข้อสอบนี้ปุ๊บหลายคนเป็นไงคะช็อกแป๊บเฮ้ยรูปอะไรอ่ะฉันไม่เคยเรียนนะแต่ถ้าเกิดน้องใจเย็นๆแล้วอ่านโจทย์น้องจะรู้เลยว่าข้อนี้อาจจะไม่ได้ช็อกขนาดนั้นนะครับฉะนั้นลองมาอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะโจทย์บอกเนี่ยภาพด้านล่างแสดงปฏิกิริยาลูกโซ่ของโปรตอนเชนนะคะฉะนั้นไอเนี่ยคือรูปปฏิกิริยาลูกโซ่นะครับแต่พออ่านถึงคำนี้ปุ๊บเป็นไงครับตกใจยิ่งกว่าเดิมที่มันคืออะไรไม่เป็นไรค่ะเราฝืนใจนะเราฝืนใจกัดฟันเดินต่อนะฉะนั้นรูปที่ให้มาคือปฏิกิริยาลูกโซ่ของ PP chain นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาการรวมตัวกันของไฮโดรเจนจนเกิดเป็นฮีเลียมภายในดาวฤกษ์โอเคไหมฉะนั้นโจทย์บอกว่าเนี่ยเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์นั่นแหละแบบลูกโซ่นะครับที่เกิดในดาวฤกษ์เสร็จแล้วสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรลูกโจทย์ถามอันนี้ค่ะโจทย์ถามว่าปฏิกิริยานี้ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือน้องต้องหาดูเนี่ยเฮ้ยมันไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วพอน้องจะหาว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นน้องดูนะง่ายมากเลยน้องก็แค่อ่านแต่ละช้อยแล้วก็ไปเช็คดูว่าเฮ้ยรูปข้างบนมีไหมใช่ป่ะถ้าเกิดมีก็เป็นไงคะเกิดอย่าไปกาถ้าเกิดไม่มีก็เป็นไงน้องกาได้สบายใจฉะนั้นข้อนี้เขาไม่ต้องการความรู้น้องเลยว่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นยังไงน้องแค่ดูว่ามีหรือไม่มีทันนะคะแล้วพอน้องจับประเด็นนี้ได้ปุ๊บน้องก็ไล่ตั้งแต่ข้อ1เลยจ้ะข้อ1คือใครลูกนิวติโน่ใช่ไหมและนิวติโน่ตัวนี้พี่บอกเลยค่ะว่ามันคือสัญลักษณ์นี้นะถ้าเกิดใครยังไม่รู้น้องวงแล้วจดเลยนิวติโน่ก็คือตัวนิวนั่นแหละนะครับฉะนั้นนิวติโน่มีไหมลูกข้อนี้มีไหมมีอยู่ตรงเนี้ยชัดเจนแล้วพอนิวติโน่มีปุ๊บน้องก็เป็นไงครับอย่าไปกาโอเคไหมอย่าไปกาเขาถามข้อใดไม่มีนะครับฉะนั้นข้อ1มีอย่าไปกาเสร็จแล้วต่อมาน้องดูข้อ2ค่ะข้อ2คือใครลูกโปรตอนนะครับแล้วโปรตอนก็คืออะไรจ๊ะ H11 จำได้ใช่ไหมมีโปรตอน1ตัวนะคะแล้ว H11 เนี่ยบางทีเขาเขียนแทนด้วย H1 นะเพราะไฮโดรเจนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าข้างล่างเป็น1นะครับฉะนั้นน้องก็ดูเลยว่าเนี่ยเฮ้ยแล้วข้อนี้มีไหม H1 มีไหมแล้วพอน้องดูปั๊บ H1 มีไหมครับมีนะครับน้องไม่ต้องไปเสียเวลาหาว่ามีกี่ตัวด้วยนะแค่มีก็พอแล้วจ้ะมีก็ดีเกินพอแล้วฉะนั้นข้อนี้เป็นไงครับมีพอมีปุ๊บเป็นไงลูกอย่าไปกานะอย่าไปกาฉะนั้นอันนี้อย่าไปกานะครับฉะนั้นต่อมาน้องเช็คข้อ3ค่ะข้อ3คือใครลูกดิวเทอร์เรียมใช่ป่ะและดิวเทอร์เรียมถ้าเกิดน้องจำได้คืออะไรครับ H12 ใช่ไหมบางคนอาจจะถามพี่ว่าพี่ไม่ใช่ดิวเทอรอนเหรอดิวเทอรอนคือนิวเคลียสของดิวเทอร์เรียมโอเคนะครับจริงๆส่วนใหญ่มันจะหมายถึงตัวเดียวกันนั่นแหละโอเคนะแล้วดิวเทอรี่มคือ H21 ก็คืออะไรลูก H2 อย่างที่พี่บอกนะครับบางทีเขาไม่เขียนข้างล่างเพราะทุกคนรู้กันนะคะแล้วพอน้องมาดูรูปนี้เลยน้องหาเลยครับมีดิวเทอรี่มเกิดขึ้นไหมมีไหมมีจ้ามีเกิดขึ้นระหว่างทางโอเคป่ะแล้วพอมีดิวเทอรี่มฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นไงลูกอย่าไปกานะครับมีเกิดขึ้นนะจ๊ะเสร็จแล้วต่อมาน้องดูข้อ4ค่ะข้อ4คือใครลูกรังสีแกมมาใช่ไหมแล้วรังสีแกมมาปั๊บชัดเจนเลยมีไหมลูกมีนะครับพอมีปุ๊บเป็นไงจ๊ะอย่าไปกานะครับแล้วแน่นอนที่สุดตัวที่ไม่มีคือใครครับก็เหลืออยู่ตัวเดียวก็คืออิเล็กตรอนนะคะอิเล็กตรอนไม่มีนะแล้วบางคนจะบอกว่าพี่แต่เนี่ยหนูเห็นอิเล็กตรอนน้องดูนะครับหนูเห็นอิเล็กตรอนเนี่ยพี่ทำไมพี่บอกไม่มีหนูเห็นอิเล็กตรอนเฮ้ยช้าก่อนน้องอันนี้น้องต้องสงสัยนิดนะอันนี้ใช่อิเล็กตรอนไหมไม่ใช่มันคืออีบวกนะครับอีบวกตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกโพซิตอนโอเคป่ะจำได้ใช่ไหมอีลบคืออิเล็กตรอนอีบวกคือโพซิตอนฉะนั้นตัวนี้ไม่ใช่อิเล็กตรอนนะแต่ถ้าเกิดอิเล็กตรอนน้องกวาดตาดูในรูปปั๊บมีไหมจ๊ะอิเล็กตรอนไม่มีนะครับกวาดให้ตายก็ไม่มีนอกจากน้องใช้ลิควิดลบนะคะถ้าน้องใช้ลิควิดลบมันมีทันทีนะแต่เอาไปว่าสรุปอิเล็กตรอนเป็นไงจ๊ะไม่มีฉะนั้นข้อนี้น้องจึงตอบข้อไหนลูก
พอหาโอเคไหมเห็นป่ะเนี่ยก็สอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ง่ายมากเลยถ้าเกิดน้องจำสัญลักษณ์ได้นะครับชีวิตน้องชิวชิวอยากบอกนะอ่ะข้อ1ผ่านนะครับแล้วพอน้องได้ข้อ1เสร็จปุ๊บน้องดูข้อ2จ้ะน้องดูข้อ2ข้อ2เนี่ยเป็นข้อสอบปี63เลยดูนะฮะเป็นข้อสอบปี63เลยและข้อนี้โจทย์ถามว่าอะไรลูกข้อนี้โจทย์ถามว่าเนี่ย x x x ก็คือตัวนี้ใช่มั้ยโจทย์ถามว่าเนี่ย x ในปฏิกิริยานิวเคลียร์นี้คืออะไรแล้ว x คืออะไรหาได้มั้ยได้น้องใช้หลักอะไรจ๊ะน้องใช้การดุลปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะแล้วการดุลปฏิกิริยานิวเคลียร์อย่าลืมนะลูกมันไม่เหมือนการดุลเคมีนะคะถ้าเกิดดุลสมการเคมีน้องดุลสัมประสิทธิ์ใช่ไหมแต่ถ้าดุลปฏิกิริยานิวเคลียร์น้องดุลเลยครับจำนวนโปรตอนกับจำนวนนิวตรอนใช่ไหมเลขข้างล่างกับเลขข้างบนต้องเท่ากันนะคะแล้วพอน้องมีข้อนี้ปั๊บน้องดูเลยค่ะดูเลขข้างล่างก่อนเอาเลขข้างล่างฝั่งซ้ายเป็นไงครับมีตรงนี้3ตัวตรงนี้1ตัวใช่ไหมฉันถ้าเกิดสมมติน้องคิดเลขข้างล่างน้องจะได้ทันทีว่าฝั่งซ้ายมีกี่ตัวลูก4ผ่านพี่ปะเสร็จแล้วตัวนี้เท่ากับฝั่งขวาค่ะฝั่งขวาแล้วพอน้องกระโดดไปดูฝั่งขวาน้องมีอะไรครับน้องมี3กับตัวนี้ไม่รู้แล้วกันแซดโอเคนะฉันฝั่งขวาน้องมีเท่าไหร่คะ3บวกแซดโอเคไหมแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปั๊บน้องได้ตรงนี้ปั๊บถามนิดนึงแซดเป็นเลขอะไรคิดได้ยังได้แล้วน้องแค่ย้ายตัวนี้ไปลบใช่ไหมจ๊ะแล้วพอน้องย้ายตัวนี้เป็นลบปุ๊บน้องได้แซดเป็นเท่าไหร่ลูก4ลบ3แล้ว4ลบ3คือ1โอเคไหมน้องก็ได้ทันทีว่าเลขแซดนี้คือ1นะครับเสร็จแล้วต่อมาค่ะต่อมาอย่าเพิ่งจบจ้ะลูกต่อมาน้องก็ต้องเป็นไงคะดูเลขข้างบนใช่ป่ะพอเลขข้างบนก็ต้องเท่ากันนะครับแล้วถ้าน้องดูเลขข้างบนฝั่งขวาฝั่งขวาคืออะไรลูก7กับ1ใช่ไหมแล้ว7กับ1บวกกันเป็นเท่าไหร่จ๊ะ8โอเคป่ะในขณะที่ฝั่งขวาค่ะฝั่งขวาฝั่งขวาก็คืออะไรคะ6กับอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งไม่รู้ติดไว้สมมติเป็น A ละกันฉะนั้นฝั่งขวาเลขข้างบนก็คืออะไรจ๊ะ6บวก A ใช่ไหมแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปั๊บน้องได้ตรงนี้ปั๊บน้องหาเลข A ได้ยังได้แล้ว6บวกอยู่ย้ายเป็นลบจ้ะน้องจะได้ A เป็นเท่าไหร่คะ8ลบ6และ8ลบ6คือเท่าไหร่2ใช่ไหมฉะนั้นน้องจะตอบได้ทันทีค่ะว่าอ๋อ X ตัวนี้ X ตัวนี้ก็คืออะไรคะ1 2ใช่ป่ะข้างล่างเป็น1ข้างบนเป็น2นะครับเห็นไหมที่พี่บอกตอนที่พี่สรุปให้ฟังว่าทำไมเราต้องจำให้ได้ถ้าน้องได้ x 1 2แต่น้องไม่รู้ว่าคืออะไรเป็นไงครับชีวิตดับ0 อุตส่าห์คิดได้แล้วดับ0แต่ถ้าเกิดน้องจำได้น้องจำได้ถ้าน้องเจอ2 1ตัวนี้คืออะไรนั่นเองน้องดิวเทอร์ลอนใช่ป่ะดิวเทอร์ลอนแล้วพอน้องจำได้ว่าเป็นดิวเทอร์ลอนปึ๊บเป็นไงครับชีวิตง่ายเลยน้องตอบได้ทันทีจ้ะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ5โอเคไหมคะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ5จบนะคะอ่ะพอน้องได้ข้อนี้เสร็จปุ๊บไอ้นี่ข้อสอบแพท2นะข้อสอบแพท2นะน้องดูข้อถัดมาค่ะน้องดูข้อถัดมาข้อถัดมาเป็นข้อสอบสามัญลูกเป็นข้อสอบสามัญลูกนะแล้วข้อสอบสามัญเป็นไงจ๊ะที่รักปฏิกิริยาเคมีปฏิกิริยานิวเคลียร์เหมือนเดิมเลยแล้วโจทย์ถามว่าเนี่ยไอ้อนุภาคตัวเนี้ยอนุภาคตัวเนี้ยคืออะไรใช่มั้ยแล้วพอน้องจะหาว่าอนุภาคตัวนี้คืออะไรหาได้มั้ยได้น้องดุลสมการนิวเคลียร์เหมือนเดิมจ้ะเลขข้างบนกับเลขข้างล่างต้องเท่ากันโอเคนะคะแล้วน้องก็ดูเลขข้างล่างก่อนเลยดูเลขข้างล่างก่อนเลยเลขข้างล่างเอาเลขข้างล่างขวามือก่อนขวามือมีใครบ้างครับ2กับ2ใช่มั้ยแล้ว2กับ2รวมกันเป็นเท่าไหร่จ้ะ4โอเคป่ะชั้นซ้ายมือเลขข้างล่างคือ4รวมกันนะแล้วขวามือค่ะขวามืออ่ะสมมติตัวนี้ยังไม่รู้เนาะพี่ตั้งให้เป็น x ละกัน z a โอเคนะคะขวามือค่ะขวามือขวามือเลขข้างล่างรวมกันเป็นไรน้องรวมได้มั้ยลูกได้น้องก็ดูขวามือค่ะเลขข้างล่างมีใครบ้างอันที่1มี2ใช่มั้ยบวกกับอันที่2มีอะไรคะมี z ใช่ป่ะแต่ z ตัวนี้น้องมีกี่ตัวลูก2ตัวทันพี่นะชั้นตัวนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่คะ2แซดทันพี่เนาะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บน้องแก้สมการหาแซดได้ไหมลูกได้ไหมได้น้องก็คิดเลขค่ะบวกอยู่ย้ายไปลบ4ลบ2เป็น2ใช่ไหมคะ2คูณอยู่ย้ายไปหารใช่ไหมครับ2หาร2ตอบทันทีแซดเป็นเท่าไหร่ลูก1โอเคเนาะฉะนั้นน้องจะได้ทันทีเลยค่ะเลขแซดตัวนี้คือ1ทันพี่นะดูข้างล่างเสร็จอย่าเพิ่งจบครับเลขข้างบนก็ต้องเป็นไงที่รัก
ท่ากันใช่ไหมครับแล้วพอเลขข้างบนเท่ากันพอเลขข้างบนเท่ากันแสดงว่าเลขข้างบนฝั่งซ้ายกับเลขข้างบนฝั่งขวาก็ต้องเท่ากันนะครับแล้วฝั่งซ้ายเลขข้างบนมีอะไรจ๊ะ3กับ3ใช่ปะแล้ว3กับ3รวมกันเป็นเท่าไหร่ลูก6โอเคนะเสร็จแล้วตัวนี้เท่ากับเลขข้างบนฝั่งขวาค่ะแล้วเลขข้างบนฝั่งขวามีใครคะมี4บวกกับอะไรลูกบวกกับ A 2ตัวใช่มั้ยแล้ว A 2ตัวก็คืออะไรจ๊ะ 2A ทันพี่นะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปั๊บน้องหา A ได้ยังหา A ได้ยังได้แล้วน้องก็จัดการคิดเลขอย่างรวดเร็วค่ะ4บวกอยู่ย้ายไปลบใช่มั้ย6ลบ4เหลือ2นะคะ2คูณอยู่ย้ายไปหารใช่มั้ยครับ2หาร2ตอบเท่าไหร่ลูก1โอเคเนาะแล้วพอน้องได้ Z เป็น1 A เป็น1น้องจะตอบได้ทันทีค่ะว่าอ๋อ X ตัวนี้ก็คืออะไรคะ1 1ใช่มั้ยคะเห็นไหมเหมือนเดิมถ้าเกิดน้องจำไม่ได้อะแต่ข้อนี้โชคดีต่อให้น้องจำไม่ได้น้องก็เป็นไงคะตอบได้นะแต่สมมติน้องเจอ1 1จริงๆทุกคนน่าจะจำได้1 1ก็คืออะไรลูกโปรตอนใช่มั้ยโปรตอน1ตัวนิวตอน0ตัวก็เลยเป็น1 1นะครับฉะนั้นข้อ3น้องจะเห็นทันทีว่าคำตอบที่ถูกต้องคำตอบที่ถูกต้องคือข้อไหนลูกข้อ5โอเคไหมคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ5เนี่ยน้องเห็นไหมการดุลสมการเนี่ยน้องดุลง่ายๆอย่างเงี้ยข้อสอบเป็นไงรู้ป่ะออกทั้งแผด2ออกทั้งสามัญบางคนถามว่าแผด3ออกไหมแผด3ไม่ออกนะคะนะใครสอบวิศวะอาจจะโชคร้ายนิดนึงแต่ถ้าเกิดใครสอบหมอก็สอบคณะอื่นๆเป็นไงคะน้องยิ้มยิ้มรับความสนุกสนานในเรื่องนี้ได้เลยไม่ยากนะดุลเลขข้างล่างดุลเลขข้างบนจบนะคะอ่ะพอน้องได้ข้อ3เสร็จปุ๊บน้องมาดูข้อ4ครับน้องมาดูข้อ4โอ้ข้อ4อีกแล้วค่ะลูกข้อ4อีกแล้วเห็นไหมออกเยอะนะข้อ4ก็คือเรื่องของอะไรจ๊ะการดุลสมการนิวเคลียร์อีกละนะแต่ข้อ4มันพิเศษนิดนึงหลายคนเจอ n ตัวนี้แล้วหลายคนตกใจบอกพี่เฮ้ยเขาพิมพ์ผิดป่ะพี่ทำไมมี n โผล่มาเฮ้ยเขาพิมพ์ไม่ผิดนะคะน้องถ้าน้องเจอ n ตัวนี้ทุกคนต้องรู้นะจ๊ะว่า n ตัวนี้ n ตัวนี้คือใครคะคือ n หมู n ไก่ไม่ใช่ n ตัวนี้คืออะไรลูกคือนิวตรอนใช่มั้ย n ตัวนี้คือนิวตรอนต้องจำให้ได้แล้วพอเป็นนิวตรอนปุ๊บทุกคนเขียน2เลขนี้ได้มั้ยของนิวตรอนเขียนได้มั้ยได้นิวตรอนเป็นไงจ๊ะลูกนิวตรอนก็มีโปรตอนเป็น0ใช่มั้ยมีโปรตอนบวกนิวตรอนเป็น1ใช่มั้ยคะอย่าลืมนะครับเลขข้างบนคือโปรตอนบวกนิวตรอนโอเคนะคะอ่ะแล้วพอน้องได้สมการนี้ปั๊บพอน้องได้สมการนี้ปั๊บสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรลูกโจทย์ถามตัวนี้ค่ะที่รักโจทย์ถามว่าเฮ้ย x อ่ะ x ตัวเนี้ยคืออะไรโอเคป่ะแล้ว x คืออะไรหาได้มั้ยลูกได้น้องก็เป็นไงครับให้ข้างล่างเป็น z ข้างบนเป็น a นะสมมุติมาเหมือนเดิมแล้วก็เป็นไงจ๊ะดุลเลขล่างเลขบนเท่ากันโอเคป่ะฉะนั้นน้องจะหาว่า z เป็นเท่าไหร่น้องก็ดุลอะไรก่อนลูกดุลเลขล่างก่อนแล้วเลขล่างก็เป็นไงครับซ้ายมือเป็นไงลูกมีแค่0กับ92ใช่มั้ยฉะนั้นซ้ายมือรวมกันเป็น92ทันนะคะเสร็จแล้วตัวนี้เท่ากับขวามือค่ะแล้วขวามือคืออะไรลูกขวามือก็คือ56 36กับอะไรจ๊ะ z ใช่ป่ะฉะนั้นขวามืออ่ะพี่ค่อยๆเขียน56บวก36บวก zนะจ๊ะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปั๊บน้องจะหาว่า z เป็นเท่าไรหาได้ยังได้แล้วน้องก็คิดเลขนะคะเป็น92เท่ากับตัวนี้คืออะไรลูก56บวก36น้องก็ได้ตัวนี้เป็นอะไร92บวก z ใช่ไหมคะแล้วพอน้องได้ตัวนี้ปั๊บน้องจะหาว่า z เป็นเท่าไหร่ย้ายไปลบปุ๊บตอบทันที z คืออะไรลูก0ใช่ไหมน้องก็ได้ทันที z เป็น0นะคะจบไอ้นี่คือดุลเลขล่างนะพอดุลเลขล่างเสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งจบค่ะมาดุลเลขบนใช่ไหมคะแล้วดุลเลขบนบ้างลูกดุลเลขบนบ้างเลขบนได้เท่าไหร่ดุลได้ไหมได้น้องก็ดูค่ะบนซ้ายบนขวาต้องเป็นไงจ๊ะเท่ากันใช่ไหมแล้วบนซ้ายมีอะไรคะ1กับ2 3 5ใช่ไหมจ๊ะฉะนั้นบนซ้ายน้องได้เท่าไหร่ลูก2 3 6โอเคเนาะเสร็จแล้วตัวนี้เท่ากับบนขวาแล้วบนขวาคืออะไรครับตัวนี้รวมกันนะครับฉะนั้นบนขวาน้องจะได้เป็นไรลูก141บวกกับ92แล้วก็บวกกับ a ใช่ไหมจ๊ะและน้องก็จัดการคิดเลขเลยค่ะคิดเลขกับพี่นิดนึง141บวก92ลูก141บวก92ได้เท่าไหร่คะช่วยพี่คิดหน่อย2 3 3ใช่ไหม
จ้าน้องเจ้าตัวนี้เป็น2 3 3บวก a เท่ากับเท่าไหร่จ้า2 3 6ใช่ป่ะแล้วพอได้ตรงนี้ปุ๊บหา a ได้ยังได้แล้ว2 3 3บวกอยู่ย้ายไปลบนะจ๊ะฉะนั้นน้องจะตอบได้ทันทีเป็น a เท่ากับเท่าไหร่ลูก3โอเคนะฉะนั้นน้องจะได้ทันทีนะครับน้องจะได้ทันทีว่าเนี่ยเฮ้ย x ตัวเนี้ยนะ x ตัวเนี้ยปึ๊บนะคะ z เท่ากับเท่าไหร่ลูก0 z เท่ากับ0 a เท่ากับเท่าไหร่จ๊ะ3ใช่มั้ยพอน้องมี z เป็น0 a เป็น3ฉะนั้นน้องจะได้ทันทีนะครับน้องจะได้ทันทีว่า x มี z เป็น0มี a เป็น3โอเคนะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บหลายคนตกใจบอกพี่อนุภาคอะไรอ่ะมีนิวตอน3ตัวอ่านออกใช่ไหมโปรตอนเป็น0ใช่ไหมครับโปรตอนบวกนิวตอนเป็น3ใช่ป่ะฉะนั้นตัวนี้มีนิวตอน3ตัวหลายคนก็ถามพี่อนุภาคอะไรมีนิวตอน3ตัวน้องอนุภาคที่มีนิวตอน3ตัวนะง่ายมากเลยก็คืออะไรรู้ไหมก็คือนิวตอน3ตัวไงลูกฉะนั้นข้อนี้น้องไม่ต้องไปคิดถึงอนุภาคเยอะน้องตอบได้เลยค่ะข้อนี้คือข้อไหนคะข้อ C นิวตอน3ตัวใช่มั้ยฉะนั้นจบเลยค่ะแค่นี้เองนะแล้วข้อนี้จริงๆเมื่อกี้พอพี่อ่านน่ะอาจจะมีน้องบางคนบอกว่าทำไมพี่เต้ยออกสำเนียงจังใช่มั้ยบางคนอาจจะเคยไปสืบประวัติพี่มาบอกว่าเนี่ยพี่จบจากแคนาดาทำไมพี่อ่าน Z เป็น Z ล่ะพี่ไม่อ่านเป็น G นะครับจริงๆพี่อยากจะบอกนะว่าจริงไอ้ตัว Z เนี่ยมันออกได้2เสียงนะครับถ้าน้องออก Z ไอ้นี่มันคือเสียงของอเมริกันนะฮะสมมุติน้องออก Z ไอ้นี่คือเสียงของอะไรคะอังกฤษนะฮะแต่ถ้าน้อง Z เลยนี่คืออะไรคะคนไทยนะเพราะอื่นพี่เป็นคนไทยไงลูกพี่ก็เลยอ่าน Z นะคะไม่ต้องมา Z นะเหนื่อยนะคะฉะนั้นข้อ 4คำตอบที่ถูกต้องก็เป็นข้อ4เนาะได้นะทุกท่านได้เนาะฉะนั้นข้อนี้ผ่านไปนะครับแล้วพอน้องได้ข้อนี้เสร็จปุ๊บน้องมาดูข้อ5จ้ะลูกมาดูข้อ5ปั๊มปั๊มปั๊มนะคะข้อ5ข้อนี้พี่บอกเลยจ้ะไม่ใช่เรื่องปฏิกิริยานิวเคลียร์ละแต่ข้อนี้คือเรื่องของอะไรคะมวลที่หายไปนะและน้องจำได้ใช่ไหมถ้าเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์กระทำกันชงเชงชงเชงแล้วมีมวลหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรลูกมวลที่หายไปต้องเปลี่ยนไปเป็นพลังงานโอเคป่ะแล้วมวลที่หายไปเปลี่ยนไปเป็นพลังงานพี่ทบทวนนิดนึงมวลที่หายไปเปลี่ยนไปเป็นพลังงานน้องหาพลังงานที่เกิดขึ้นได้จาก e เท่ากับอะไรคะ delta m c square ใช่ป่ะจริงๆ e เท่ากับ m c square m ตัวนี้คือ delta m คือมวลที่หายไปใช่ไหมแล้วน้องจำได้นะครับถ้าน้องใช้มวลที่หายไปในหน่วยกิโลกรัมค่าคงที่ก็คืออะไรครับความเร็วแสงกำลัง2คูณออกมาได้หน่วยเป็นจูลใช่ไหมถ้าน้องใช้มวลที่หายไปในหน่วยยูนะคะในหน่วยยูย้ำอีกทีนึง1ยูคือเท่าไหร่นะ1ยูคือ 1.66 คูณ10กำลังลบ27กิโลกรัมโอเคป่ะคะถ้าน้องใช้มวลที่หายไปในหน่วยยูค่าคงที่ตัวนี้น้องต้องใช้อะไรแทนลูก931ใช่ป่ะแล้วน้องจะได้พลังงานมีหน่วยเป็นอะไรจ๊ะเมกะอิเล็กตรอนโวลต์โอเคนะฉะนั้นตรงนี้ดูให้ดีนะครับว่าเราใช้หน่วยไหนทันพี่โน้อะพอน้องเข้าใจตรงนี้ปุ๊บน้องดูบนกระดานค่ะข้อนี้โจทย์ถามว่าอะไรลูกข้อนี้โจทย์ถามว่าเนี่ยในปฏิกิริยาฟิวชั่นของดิวเทเรียมเป็นฮีเลียมนะคะบางคนอาจจะถามพี่ฟิวชั่นคืออะไรจริงๆน้องไม่ต้องสนใจก็ได้นะแต่ถ้าเกิดสมมติใครอ่านมาแล้วคงพอจำได้ฟิวชั่นคืออะไรครับปฏิกิริยาที่นิวเคลียสเป็นไงคะรวมกันให้ใหญ่ขึ้นนะในขณะที่ฟิชชั่นคืออะไรลูกปฏิกิริยาที่นิวเคลียสแตกตัวออกใช่ไหมครับถ้าเกิดน้องพูดถึงระเบิดนิวเคลียร์หรือปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่น้องใช้ในการผลิตระเบิดปรมาณูนิวเคลียร์ไอ้นั่นเขาใช้ปฏิกิริยาฟิชชั่นนะครับแล้วถามว่าทำไมมันถึงแตกคำตอบก็คือพอน้องยิงนิวตอนเข้าไปไงพอน้องยืนนิวตอนเข้าไปปุ๊บไอ้นี้เป็นไงครับทนอยู่ไม่ได้ก็เป็นไงแตกนะคะแล้วบางคนถามพี่ว่าพี่แล้วทำไมมันถึงรวมมันรวมเพราะอะไรคะเพราะมันอยู่ในสภาวะที่ความดันสูงไงนึกออกปะความดันสูงอุณหภูมิสูงใช่ปะมันก็กดให้ไอ้นิวเคลียสเป็นไงจ๊ะรวมตัวกันนะคะซึ่งฟิวชั่นเนี่ยมันเกิดในดวงอาทิตย์นะถามว่าบนโลกเกิดได้ไหมเกิดได้เหมือนกันในห้องทดลองนะครับจริงๆตอนนี้พี่ว่าเรื่องนี้ไปไกลแล้วนะครับแต่เมืองไทยยังเป็นไงครับขี่ช้างอยู่ล้อเล่นแซวเล่นนะครับเมืองไทยเราก็ไปไกลเหมือนกันใช่ป่ะถ้าเกิดน้องดูดีๆพี่ว่าเราพัฒนาเยอะเหมือนกันนะโอเคเนาะอ่ะน้องมาดูข้อ5จ้ะมาดูข้อ5
ข้อ5โจทย์บอกอะไรครับปฏิกิริยาฟิวชันเห็นไหมรวมดิวเทอร์เรียมเป็นฮีเลียมใช่ไหมครับปรากฏว่ามีส่วนพร่องของมวลคือเท่านี้นะครับแล้วพอมีส่วนพร่องของมวลเป็นเท่านี้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามีมวลหายไปใช่ไหมมีมวลหายไปแล้วพอมีมวลหายไปเท่านี้ปุ๊บสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรลูกโจทย์ถามตัวนี้เลยโจทย์ถามว่าเนี่ยพลังงานที่ปลดปล่อยต่อนิวคลีออนมีค่าเป็นเท่าไหร่น้องก็แค่เอามวลที่หายไปคูณกับอะไรค่าคงที่ใช่ไหมจ๊ะแล้วข้อนี้น้องดูสิคะมวลที่หายไปให้หน่วยเป็นอะไรลูกหน่วยเป็นยูใช่ป่ะเขาให้หน่วยเป็นยูมาฉะนั้นค่าคงที่ที่ใช้น้องต้องใช้อะไรจ๊ะ931โอเคเนาะแล้วพอน้องคูณเสร็จปั๊บน้องจะได้พลังงานที่ปล่อยออกมาเป็นหน่วยเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ทันพี่นะฉะนั้นน้องจะได้ทันทีนะครับว่าพลังงานที่ปล่อยออกมาพลังงานที่ปล่อยออกมาตัวนี้เท่ากับอะไรคะมวลที่หายไปจุด029 U แล้วก็คูณกับอะไรลูก931แล้วหน่วยที่ได้ต้องเป็นอะไรจ๊ะเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ทันทีนะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปั๊บแน่นอนที่สุดความยากของข้อนี้อยู่ที่อะไรจ๊ะการคูณใช่ป่ะอยู่ที่การคูณนะคะน้องก็ต้องเป็นไงจ๊ะฝึกคูณเลขเนาะน้องก็มี931แล้วก็คูณกับอะไรลูก29ใช่มั้ยแล้วน้องก็คูณเลยค่ะ919 93 27ทด299 81 81บวก2เป็นเท่าไหร่ลูก83โอเคนะแล้วตัวนี้ก็คูณค่ะเอา2คูณ212แหมยังกระทำเลขปฐมเลย212 23 6 29เป็นเท่าไหร่ลูก18ใช่ไหมแล้วพอน้องบวกเลขปั๊บน้องได้ตัวนี้เป็นเท่าไหร่คะ999ใช่ป่ะ999ไอ้นี่เป็นเท่าไหร่เอ่ย6ทด1เป็นเท่าไหร่คะ26ใช่ไหมทศนิยมกี่ตำแหน่งลูก3ตำแหน่งทันพี่นะฉะนั้นน้องจะได้ทันทีนะครับว่าผลคูณตัวนี้ผลคูณตัวนี้พอน้องคูณเสร็จปั๊บน้องได้เป็นเท่าไหร่ 26.999 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์โอเคป่ะตรงนี้เป็นไงฮะลายมือน่ารักเลย ลบคูณเสร็จแล้วลบฉะนั้นน้องจะได้เนี่ยน้องจะได้พลังงานที่ปล่อยออกมาคือเท่านี้ใช่ไหมจ๊ะแล้วพอน้องได้พลังงานที่ปล่อยออกมาคือเท่านี้หลายคนดีใจบอกอุ้ยพี่คิดได้แล้วคิดได้แล้วกีดตอบข้อ5เป็นไงครับผิดจ้ะนะถ้าใครตอบข้อ5ผิดครับเพราะอะไรถึงผิดน้องดูโจทย์ดีๆค่ะข้อนี้โจทย์ถามพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาไหมไม่ใช่เขาถามอะไรคะเขาถามพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาต่อนิวคลีออนโอเคป่ะฉะนั้นน้องก็ต้องหาให้เจอว่าเนี่ยพลังงานที่ปล่อยออกมาเนี้ยปล่อยออกมาจากนิวคลีออนกี่ตัวโอเคไหมแล้วหลายคนก็เครียดบอกพี่แล้วนิวคลีออนคืออะไรพี่ให้น้องจำง่ายๆเลยค่ะถ้าเกิดน้องมีเนี่ย xAZ ใช่ไหมนิวคลีออนง่ายที่สุดเลยนะน้องดูที่ตัว Z เลยไอ้จำนวน Z ที่โชว์มาเนี่ยคือจำนวนนิวคลีออนนะคะหรือพูดง่ายๆก็คืออะไรครับก็คืออนุภาคที่ประกอบให้ได้นิวเคลียสตัวนี้ทันพี่นะโอเคนะจริงๆไอ้นี้พี่เขียนสลับเนื้อต้องเป็น ZA แต่ไม่เป็นไรค่ะตำแหน่งสรุปดูตำแหน่งบนนะดูตำแหน่งบนนะคะและแน่นอนที่สุดปฏิกิริยานี้เกิดจากอะไรลูกเกิดจากฮีเลียมใช่ไหมปฏิกิริยาเกิดจากฮีเลียมแล้วฮีเลียมคืออะไรคะ24นึกออกใช่ป่ะฉะนั้นน้องจะได้ทันทีนะว่าตัวเนี้ยน้องมีนิวคลีออนทั้งหมดกี่ตัวลูก4ตัวทันที่ป่ะแล้วพลังงานเท่านี้ออกมาจากนิวคลีออน4ตัวฉะนั้นพลังงานต่อ1นิวคลีออนนะคะพลังงานนะต่อ1นิวคลีออนมีค่าเป็นเท่าไหร่ตอบได้ยังได้แล้วมันก็คือเท่าไหร่คะ 26.999 แล้วก็หารด้วยอะไรลูกจำนวนนิวคลีออนก็คือ4ใช่ไหมแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บน้องก็คิดเลขนิดนึงค่ะ4เอา4ตัดเลย4 6 24เหลือเศษ2ใช่ไหมคะ4 7 28เหลือเศษ2ใช่ป่ะเอ้ยเหลือเศษ1 4 7 28เหลือเศษ1นะ4 46นะคะฉะนั้นน้องจะได้ประมาณเท่าไหร่ลูก 6.74 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ต่อ1นิวคลีออนฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อไหนลูกข้อ2โอเคป่ะฉะนั้นข้อนี้คำตอบจึงเป็นข้อ2ผ่านพี่นะแล้วตรงนี้อย่าลืมนะคะถ้าเกิดน้องจะหาว่าเนี่ยพลังงานที่คายออกมาเป็นเท่าไหร่น้องแค่เอาอะไรลูกเอามวลที่หายไปคูณกับค่าคงที่นะคะจบแค่นี้เองนะฉะนั้นข้อ5ก็ผ่านนะจ๊ะแล้วพอน้องได้ข้อ5เสร็จปุ๊บน้องมาดูข้อ6ค่ะน้องมาดูข้อ6ปั๊บนะครับข้อ6จริงข้อ6เป็นเรื่องของพลังงานเหมือนเดิมแต่ข้อ6เนี่ยพี่บอกให้ที่เทพกว่านั้นคืออะไรครับคิดเลขนะเฮ้ยแต่จริงๆพี่บอกให้เรื่องนี้
ตัวคอนเซ็ปต์ไม่ยากแต่ตัวคิดเลขเป็นไงครับน้องสายหัวในใจได้เลยเพราะทศนิยมเยอะนะต้องมีสมาธิต้องมีสมาธิน้องดูข้อนี้ค่ะข้อนี้โจบอกอะไรครับโจบอกเนี่ยมีปฏิกิริยานิวเคลียร์คือตัวนี้นะโจถามว่าเนี่ยปฏิกิริยาตัวนี้เป็นดูดความร้อนเป็นดูดพลังงานหรือคายพลังงานแล้วดูดหรือคายเท่าไหร่โอเคไหมแล้วถ้าเกิดน้องจะเช็คว่าเป็นดูดพลังงานหรือคายพลังงานน้องดูตรงนี้นะวิธีการคิดง่ายๆคืออะไรจ๊ะน้องหามวลตอนแรกมาได้ก่อนนะแล้วน้องหามวลตอนหลังให้ได้ก่อนโอเคไหมแล้วพอน้องได้มวล2ตัวนี้ปุ๊บน้องก็ดูเลยค่ะว่าเนี่ยมวลตัวไหนมากตัวไหนน้อยนะคะถ้าเกิดมวลตัวนี้น้อยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามวลฝั่งนี้อันนึงต้องเปลี่ยนไปเป็นพลังงานโอเคป่ะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นปฏิกิริยาคายพลังงานถันพี่นะเอาใหม่ค่ะเอาใหม่ถ้าเกิดมวลฝั่งนี้น้อยแสดงว่าอะไรครับมวลส่วนหนึ่งต้องเป็นพลังงานฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไรจ๊ะดูดพลังงานนึกออกใช่ป่ะพลังงานอยู่ฝั่งซ้ายก็ต้องดูดเข้ามาพลังงานอยู่ฝั่งขวาก็คือคายออกไปทันพี่นะฉะนั้นหน้าที่ของน้องคือต้องหาอะไรให้เจอลูกหามวล2ตัวนี้ให้เจอหามวลตอนแรกมวลตอนหลังให้เจอใช่ไหมแล้วมวลตอนแรกค่ะมาตั้งสมาธิกับพี่นะคิดเลขเนี่ยเป็นอะไรที่พี่เสียวจริงๆเลยมวลตอนแรกเป็นเท่าไหร่หาได้ไหมได้เพราะมวลตอนแรกก็คืออะไรครับมวลของโบรอนบวกกับอะไรลูกมวลของไฮโดรเจนใช่ไหมมวลของโบรอนโจทย์ให้มาแล้วเป็นเท่าไหร่ลูก 11.009305 ยูอันนี้คือมวลของโบรอนใช่ไหมแล้วก็บวกกับมวลของไฮโดรเจนมวลของไฮโดรเจนคือเท่าไหร่คะ 1.007825อยู่ใช่ไหมแล้วพอน้องบวกเข้าด้วยกันปั๊บน้องหามวลตอนแรกได้ยังได้แล้วเอาจัดการบวกเลขเลยนะ5บวก5เป็น0ทด1 1บวก2เป็น3 8บวก3เป็น11ทด1 1บวก9บวก7เป็น17ทด1 0บวก0เป็น0 1บวก1เป็น2แล้วก็1ชักลงมาตู้โอ้ภูมิใจ น้องรู้ไหมสิ่งนี้ทำให้พี่ภูมิใจมากกว่าฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะฉะนั้นน้องจะเล่นทีนะครับว่ามวลตอนแรกมวลตอนแรกคือเท่านี้และมวลตอนหลังค่ะและมวลตอนหลังเป็นเท่าไหร่หาได้ไหมได้เพราะมวลตอนหลังก็คืออะไรคะก็คือมีอัลฟาอยู่3ตัวใช่ไหมมีฮีเลียม24อยู่3ตัวฉะนั้นมวลตอนหลังก็คืออะไรก็คือมวลของฮีเลียม24ซึ่งก็คือเท่าไหร่ลูก 4.00260 ใช่ไหมคะและมีอยู่3ตัวน้องก็เป็นไงจ๊ะคูณ3โอเคป่ะแล้วพอน้องคูณปั๊บได้เท่าไหร่เนี่ยอ่ะโชว์การคูณเลยค่ะ30ได้0 36 18ทด1 326เป็น7 30ได้0 30ได้0 34เป็นอะไรลูก12โอเคนะนี่คือความภูมิใจอีกครั้งหนึ่งนะคะฉะนั้นน้องก็ได้มวลตอนหลังออกมาเป็นตัวนี้ใช่ป่ะมวลตอนแรกคือเท่านี้มวลตอนหลังคือเท่านี้มวลตัวไหนมากกว่ากันลูกตอนแรกมากกว่าโอเคไหมฉะนั้นพอมวลตอนแรกมากกว่าปุ๊บชัดเจนที่สุดพลังงานอยู่ฝั่งไหนครับอยู่ฝั่งนี้ใช่ป่ะเพราะมวลตัวนี้มากกว่าฉะนั้นมวลที่หายไปส่วนหนึ่งต้องเป็นพลังงานน้องก็ตอบได้ทันทีว่าตัวนี้เป็นไรลูกคายพลังงานผ่านพี่นะฉะนั้นอันเนี้ยข้อเนี้ยเป็นคายพลังงานนะคะเป็นคายพลังงานแล้วพอข้อนี้เป็นคายพลังงานปั๊บน้องจะกาช้อยไหนอยู่ที่ว่ามันคายเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วมันคายเท่าไหร่หาได้ไหมลูกได้น้องแค่หาใครให้เจอก่อนคะมวลที่หายไปใช่ป่ะแล้วแน่นอนที่สุดตอนแรกเท่านี้นะตอนหลังเท่านี้ใช่ไหมคะน้องตอบได้ไหมลูกว่าหายไปเท่าไหร่ตอบได้ไหมได้น้องแค่จับ2ตัวนี้เป็นไงครับลบกันนะครับน้ำตาไหลอีกแล้วเฮ้ยแต่จริงๆเรื่องนิวเคลียร์เป็นอย่างนี้แหละน้องเรื่องนิวเคลียร์มันจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะน้องต้องจับ2ตัวนี้ลบกันอ่ะพี่แอมมาลบตรงนี้แล้วกันแล้ว2ตัวนี้ลบกันก็คืออะไรครับ 12.017นะคะ130นะครับลบกับอะไรครับ 12.007 นะคะ80ใช่ไหมน้องก็จับ2ตัวนี้เป็นไงลูกลบกันนะคะแล้วพอน้องจับ2ตัวนี้ลบกันน้องจับ2ตัวนี้ลบกันอ่ะ0ลบลงมา3ทักลงมาไอ้นี่เป็น11ลบ8ได้3ใช่ไหมโหไอ้นี่เป็น16ลบ7ได้อะไรจ๊ะ9โอเคป่ะแล้วตัวนี้ก็เป็นอะไร 00.0 ทันพี่นะตรงนี้น้องลองไปลบเลขดูนะคะถ้าลบทันพี่น้องจะได้ตัวนี้นะจ๊ะน้องก็ได้มวลที่หายไปพี่ทดไว้ให้
น้องก็ได้มวลที่หายไปเป็นตัวนี้หน่วยเป็นอะไรลูกอยู่ใช่ป่ะแล้วพอมวลที่หายไปเป็นเท่านี้น้องจะหาว่าเนี่ยสรุปแล้วพลังงานที่คายเป็นเท่าไหร่หาได้ยังได้แล้วน้องก็แค่เอามวลที่หายไปคูณค่าคงที่ใช่ไหมครับแล้วพอน้องใช้มวลหน่วยเป็น U น้องดูนะน้องใช้มวลหน่วยเป็น U ค่าคงที่ต้องใช้อะไรลูก931โอเคไหมฉะนั้นน้องจะได้ทันทีนะครับว่าพลังงานที่คายออกมาบรรทัดสุดท้ายแล้วแต่ฉันเจ็บปวดเหลือเกินก็คือมวลที่หายไปตัวนี้ 0.00933 คูณกับอะไรครับคูณกับ931โอเคไหมแล้วพอน้องคูณตรงนี้ปุ๊บอ่ะพี่บอกเลยครับวิธีโจรพี่ยอมแพ้แล้วครับแอบคิดมาแล้ว พี่จะได้ตัวนี้นะคะน้องคูณดูนะครับพี่จะได้ตัวนี้เป็น 8.69 เมกะอิเล็กตรอนโมลนะคะตรงนี้ลองไปใช้เครื่องคิดเลขคิดดูนะฉะนั้นข้อนี้น้องจะได้ทันทีนะครับว่าคำตอบที่ถูกต้องคำตอบที่ถูกต้องคือข้อไหนลูกข้อ3นะครับก็คือจะคายออกมาประมาณเท่าไหร่ลูก 8.7 ทันพี่เนาะจบน้องก็ได้ตัวนี้เป็นคำตอบนะคะฉะนั้นน้องเห็นทันทีนะเรื่องพลังงานเอาจริงๆนะไม่ยากหรอกแต่คิดเลขยาก นะเพราะมันมีแค่นี้น้องหามวลที่หายไปแล้วเอามวลที่หายไปคูณกับอะไรลูกค่าคงที่ทันนะครับฉะนั้นข้อนี้ผ่านนะแล้วพอน้องได้ข้อ6เสร็จปุ๊บน้องมาดูข้อ7จ้ะน้องมาดูข้อ7แป๊บนะครับข้อ7อันนี้จะเป็นเรื่องของครึ่งชีวิตละข้อ7จะเป็นเรื่องของครึ่งชีวิตละแล้วข้อ7โจทย์บอกว่าอะไรลูกอ่านโจทย์เลยโจทย์บอกเนี่ยวัตถุก้อนหนึ่งนะครับประกอบด้วยยูเรเนียมบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับก้อนดังกล่าวมีมวลเริ่มต้นเท่าไหร่ลูก20กรัมนะคะฉะนั้นเขาเอายูเรเนียมมา20กรัมนะโจทย์บอกว่าเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของครึ่งชีวิตนะครับโจทย์ถามว่ามวลดังกล่าวมวลก้อนนี้จะเหลือเท่าไหร่โอเคไหมมวลก้อนนี้จะเหลือเท่าไหร่แล้วข้อนี้จริงๆพี่บอกให้ด้วยความที่มันผ่านไป2เท่าของครึ่งชีวิตน้องดูนะจ๊ะด้วยความที่มันผ่านไป2เท่าของครึ่งชีวิตถามว่าข้อนี้น้องต้องไปตั้งสมการไหมไม่ต้องน้องนับเลขเอาก็ได้ใช่ป่ะเพราะอะไรลูกเพราะสมมติน้องมี20กรัมน้องดูนะน้องผ่านไปครึ่งชีวิตน้องผ่านไป1ครึ่งชีวิตก่อนจาก20กรัมก็ต้องเหลือเท่าไหร่จ้ะลูก10กรัมใช่มั้ยผ่านไปครึ่งชีวิตก็ต้องลดลงครึ่งนึงเหลือ10กรัมโอเคป่ะแล้วถ้าเกิดน้องผ่านไปอีกครึ่งชีวิตเนี่ยน้องผ่านไปอีกครึ่งชีวิตใช่มั้ยจาก10กรัมก็ต้องเหลือเท่าไหร่ลูก5กรัมโอเคมั้ยฉะนั้นเห็นป่ะผ่าน2เท่าของครึ่งชีวิตฉะนั้นสุดท้ายเหลือกี่กรัมลูก5กรัมนะคะข้อนี้น้องจึงตอบได้ทันทีว่าคำตอบที่ถูกต้องคือข้อไหนจ๊ะข้อ3ผ่านพี่ไหมข้อนี้จริงๆไม่ต้องใช้สูตรแต่ถ้าเกิดน้องอยากใช้สูตรอ่ะพี่ฝึกให้น้องก่อนละกันเพราะเดี๋ยวข้อถัดไปมันต้องใช้สูตรนะคะถ้าน้องอยากจะใช้สูตรว่าเนี้ยสุดท้ายแล้วมวลที่เหลือเป็นเท่าไหร่น้องใช้สูตรได้ไหมได้น้องก็ใช้สูตรนี้เลยค่ะมวลสุดท้ายที่เหลืออยู่ตัวนี้ก็คืออะไรคะมวลตั้งต้นใช่ไหมคูณกับอะไร1ส่วน2ยกกำลังอะไรคะ t ส่วน t นะเวลาที่เป็นจำนวนเท่าของครึ่งชีวิตโอเคไหมคะแล้วพอน้องตั้งสมการนี้ปุ๊บน้องก็แทนค่าเลยค่ะมวลสุดท้ายไม่รู้ติดไว้นะมวลตั้งต้นเท่าไหร่ลูก20กรัมนะคะมวลตั้งต้น20กรัมนะคะเสร็จแล้วคูณกับอะไรลูก1ส่วน2ยกกำลัง t ใช่ไหมแล้วเวลาที่ผ่านมาเท่าไหร่คะ2เท่าของครึ่งชีวิตใช่ปะแล้วก็หารด้วยอะไรคะหารด้วย t ครึ่งชีวิตใช่ไหมแล้วพอน้องคิดเลขน้องดูบนกระดานค่ะ t กับ t นี้เป็นไงลูกตัดกันใช่ป่ะฉะนั้นน้องจะได้ตัวนี้น้องจะได้ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ลูกน้องจะได้ตัวนี้เท่ากับ20คูณกับอะไรคะ1ส่วน2กำลัง2ใช่ไหมและเห็นไหม20คูณ1ส่วน2กำลัง2ก็คืออะไรคะ20หาร4คิดทันพี่ป่ะแล้ว20หาร4น้องจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่ลูก5กรัมเหมือนเดิมโอเคไหมน้องก็ได้คำตอบเป็น5กรัมเหมือนเดิมฉะนั้นจริงๆข้อนี้นะข้อนี้พี่บอกเลยถ้าง่ายๆอย่างเงี้ยน้องไม่ต้องใช้สูตรหรอกแต่ถ้าเกิดสมมติเวลาตรงนี้มันซับซ้อนเป็นไงคะสูตรมาเลยจ้านะบรรเลงเพลงเลยใช้สูตรนะครับฉะนั้นข้อนี้คำตอบคือข้อ3ผ่านนะอ่ะแล้วข้อถัดมาค่ะข้อถัดมาน้องมาดูข้อนี้เลยข้อ8นะจ๊ะข้อ8ข้อ8โจทย์บอกอะไรคะโจทย์บอกเนี่ยสารกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งมีค่าครึ่งชีวิตเท่าไหร่ลูก100วิใช่ไหมถ้าสมมติตอนแรกมีสารเท่าไหร่จ๊ะ100กรัมโอเคป่ะโจทย์ถามว่าเนี่ยผ่านไป250วิสารที่มีอยู่จะเหลือกี่กรัมนะคะแล้วพอน้องจะหาว่าเนี่ยสารที่มีอยู่เหลือกี่กรัมน้องหาได้ไหม
ได้น้องก็จัดการใช้สูตรเดิมที่เรารู้เลยก็คือ n ที่เหลืออยู่ตัวนี้ก็คืออะไรจ๊ะ n 0ตั้งต้นแล้วก็คูณกับอะไรคะ1ส่วน2ยกกำลัง t ส่วน t โอเคไหมแล้วพอน้องใช้สูตรนี้ปั๊บน้องก็แทนค่านะคะแทนค่าน้องจะได้ทันทีนะครับเป็น n n ก็คืออะไรคะตัวที่เหลืออยู่เราอยากจะหาใช่ไหมเท่ากับ n 0ค่ะ n 0ตั้งต้นคือเท่าไหร่ลูก100กรัมนะครับแล้วก็คูณกับอะไรคะเศษ1ส่วน2ยกกำลัง t แล้ว t เวลาที่ผ่านไปคือเท่าไหร่ลูก250วิใช่ไหมแล้วก็หารด้วย t ครึ่งชีวิตแล้ว t ครึ่งชีวิตคือเท่าไหร่จ๊ะ100โอเคป่ะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปั๊บน้องจะหาว่าเนี่ย n เป็นเท่าไหร่น้องแค่เป็นไงจ๊ะคิดเลขใช่ป่ะคิดเลขน้องก็จัดการเอา0ตัด0เนาะเสร็จแล้วเอา5ตัดค่ะ5 5 25 5 2 10นะครับฉะนั้นน้องจะได้ทันทีนะคะน้องจะได้ทันทีว่าเนี่ย n ที่เหลืออยู่ตัวนี้ก็คือเท่าไหร่คะ100คูณกับอะไรลูก1ส่วน2ยกกำลัง5ส่วน2โอเคป่ะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปั๊บหลายคนเป็นไงรู้ป่ะหลายคนเครียดบอกพี่ตัวนี้เป็นเท่าไหร่อ่ะตัวนี้เป็นเท่าไหร่อ่ะถ้าเกิดน้องดูดีๆนะคะตัวเนี้ยถ้าเกิดน้องจำได้อ่ะเดี๋ยวพี่ทวนตัวนี้นิดนึงถ้าเกิดน้องจำได้ถ้าเกิดน้องมี a ยกกำลัง m ส่วน n ใช่มั้ยไอ้ตัวนี้คืออะไรคะตัวนี้มันก็คือรากที่ n ของอะไรลูก a กำลัง m จำได้มั้ยไอ้ตรงเนี้ยก็คือเค้าเรียกอะไรนะคุณสมบัติของเลขยกกำลังทันนะคะฉะนั้นพอน้องมีตรงนี้ปั๊บน้องมีตรงนี้ปั๊บน้องดูบนกระดานนะ e กำลัง5ส่วน2ตัวนี้กำลัง5ส่วน2ตัวนี้น้องกระจายไปบนล่างได้มั้ยได้ใช่มั้ยคะแล้วพอน้องกระจายไปบนล่างปุ๊บน้องจะได้ทันทีนะครับเป็นข้างบนข้างบนก็คืออะไรคะ1ยกกำลัง5ส่วน2 1ยกกำลัง5ส่วน2ก็คือเท่าไหร่จ๊ะ1จริงป่ะ1ยกกำลังอะไรก็แล้วแต่ครับตอบก็ต้องเป็น1ใช่มั้ยหารด้วยข้างล่างค่ะข้างล่างน้องจะได้เป็นอะไรครับ2ยกกำลัง5ส่วน2ใช่มั้ยแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปั๊บน้องก็คิดเลขอีกนิดนึงค่ะน้องก็คิดเลขอีกนิดนึงใช้คุณสมบัตินี้เลยน้องก็ได้เป็นอะไรครับน้องก็ได้เป็น100น้องก็ได้เป็น100หารด้วยอะไรคะ2กำลัง5ส่วน2ใช่มั้ยแล้ว2กำลัง5ส่วน2ก็คืออะไรก็คือสแควร์รูทของอะไรจ๊ะ2กำลัง5ทันพี่ป่ะใช่มั้ย a กำลัง n ก็คืออะไรคะรากที่ n ของ a กำลัง m ใช่ป่ะ a กำลัง m ส่วน n ก็คือรากที่ n ของ a กำลัง m ทันพี่โน้ชั้นน้องมีเนี่ยเห็นป่ะ2กำลัง5ส่วน2นะครับมันก็คือรากที่2ของอะไรลูก2กำลัง5ทันพี่นะแล้วพอน้องได้ตรงนี้เสร็จปั๊บน้องจะหาว่าคำตอบเป็นเท่าไหร่น้องก็แค่เป็นไงจ๊ะคิดเลขใช่ป่ะน้องก็แค่คิดเลขฉะนั้นน้องจะได้ทันทีนะครับเป็น n เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย100หารด้วยอะไรคะสแควร์รูทของ2กำลัง5ใช่ไหมแล้ว2กำลัง5ก็คืออะไรลูกก็คือ2กำลัง4คูณ2ใช่ไหมแล้ว2กำลัง4ถอดสแควร์รูทก็ได้อะไรคะ2กำลัง2แล้วก็เหลือ2ตัวเดียวอยู่ในสแควร์รูทผ่านพี่โน้แล้วพอได้ตรงนี้ปุ๊บเอ้าคิดเลขอีกนิดนึงค่ะหุยเลหุย2กำลัง2เป็น4นะครับ4ตัด100ได้อะไรลูก25ใช่ไหมแล้วพอน้องมี25ส่วนรูท2น้องจะหาว่าคำตอบเป็นเท่าไหร่เอารูท2คูณเข้าทั้งเศษและส่วนใช่ป่ะจ๊ะกำจัดรูท2ทิ้งอ่ะทันพี่เนาะแล้วพอน้องคูณเข้าปุ๊บน้องเอาตัวนี้ตัดกันไหมลูกไม่เอานะตัดกันพี่จะคูณทำไมใช่ไหมน้องก็แค่คูณด่าๆไปเลยนะคะแล้วพอน้องคูณลุยไปปุ๊บน้องจะได้ข้างบนเป็นเท่าไหร่ลูก25รูท2ใช่ไหมหารด้วยข้างล่างค่ะข้างล่างรูท2คูณรูท2ก็คืออะไรจ๊ะ2ทันพี่เนาะแล้วพอน้องจะเลือกคำตอบสุดท้ายแน่นอนที่สุดสแควร์รูทติดไม่ได้ครับน้องก็ต้องจัดการให้มันเรียบร้อยใช่ไหมแล้วรูท2รูท2ตัวนี้ก็คืออะไรลูก 1.4 ใช่ไหมคะแล้วพอน้องมี25คูณ 1.4 น้องก็คูณกันนิดนึงค่ะ25 4 100นะครับทด10เนาะ25 1 25บวก10เป็นเท่าไหร่คะ35โอเคป่ะแล้วก็หารด้วย2ทันพี่นะแล้วพอน้องคิดเลขนิดนึงปั๊บน้องจะได้ตัวนี้ประมาณเท่าไหร่คะ 17.5ใช่ไหมแล้วพอน้องเหลือ 17.5 ฉะนั้นข้อที่เราควรกาคือข้อไหนลูกข้อ3โอเคป่ะบางคนอาจจะถามพี่ว่าพี่แล้วทำไมของพี่ไม่ 17.7 เป๊ะๆคำตอบก็คือเพราะตรงนี้รูท2พี่ประมาณไงใช่ไหมแล้วพี่ประมาณแบบหยาบๆเลยอ่ะ 1.4 ทันนะคะฉะนั้นข้อ8เนาะคำตอบจะเป็นข้อ3นะแล้วน้องเห็นทันทีนะครับเหมือนเดิมเลยเห็นไหมถ้าน้องพูดถึงการสลายตัวครึ่งชีวิตอ่ะสูตรนี้เป็นไงคะนำโด่งสูตรนี้นำโด่งอยากบอกว่าสูตรนี้จริงๆเอาไว้ลุยได้เลยแต่ข้อสอบแต่ที่โรงเรียนส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยใช้สูตรนี้กันเนาะแต่น้องใช้ได้นะครับมันจะดีกับชีวิตมากๆเลยนะ
อ่ะฉะนั้นข้อ8ก็ผ่านไปนะครับแล้วพอน้องได้ข้อ8เสร็จปุ๊บน้องดูข้อ9ค่ะข้อ9ข้อ9ข้อนี้พี่บอกเลยข้อนี้ยากข้อนี้ยากต้องแปลความนิดนึงนะครับและข้อ9โจทย์บอกอะไรครับโจทย์บอกเนี่ยนิวเคลียสของธาตุ X สลายตัวด้วยเวลาครึ่งชีวิตทีนะครับฉะนั้นเขาให้เวลาครึ่งชีวิตมาละนะคะแล้วพอ X สลายตัวปุ๊บไอ้ผลลัพธ์จากการสลายก็กลายร่างเป็น Y โอเคนะโจทย์ถามว่าเนี่ยจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่จะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ y จึงจะเป็นเท่าไหร่ครับ7เท่าของ x โอเคนะจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ y จึงจะกลายเป็น7เท่าของ x นะครับแล้วถ้าเกิดน้องจะคิดข้อนี้น้องต้องตีโจทย์ตรงนี้ให้แตกก่อนก็คือตีโจทย์เรื่องของ x สลายเป็น y ก่อนนะครับถ้าเกิดสมมติพี่มี x ตั้งต้นเป็น x 0แล้วกันนะ x 0ตั้งต้นเลยนะครับพอสลายออกไปเป็น yนะคะพอสลายออกไปเป็น y ใช่ไหมผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้คืออะไรจ๊ะ x โอเคป่ะฉะนั้นน้องเห็นทันทีนะครับว่า y ที่สลายไป y ที่สลายไปที่จริงแล้วมันก็คืออะไรคะ x 0ลบ x จริงป่ะเนี่ยน้องมี x 0สุดท้ายเหลือ x ใช่ไหมแทนที่สลายออกมาก็คือเท่าไหร่คะ x 0ลบ x คิดทันพี่ป่ะแล้วโจทย์ก็บอกว่าอะไรจ๊ะโจทย์ก็บอกว่าเนี่ย y ตัวเนี้ยนะเป็น7เท่าของ x ใช่ไหมแล้วพอน้องมี y เป็น7เท่าของ x แสดงว่าอะไรคะแสดงว่า y ส่วน x ตัวนี้ต้องเท่ากับเท่าไหร่7ทันพี่เนาะแล้ว y คืออะไรจ๊ะ x 0ลบ x จริงป่ะส่วนด้วย x ก็คือ x ติด y น้องได้ตัวนี้เท่ากับ7โอเคนะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บน้องหาอัตราส่วนของ x 0ต่อ x ได้ยังได้เลยใช่ไหมคะน้องก็คิดเลขนิดนึงจ้ะน้องจะได้เป็นอะไรลูกซ้ายมือคือ7ใช่ไหมครับเท่ากับขวามือคืออะไรคะ x 0ส่วน x ลบกับอะไรลูก x 0 x โอเคไหมแล้ว x 0 x x ส่วน x ถ้าเกิดน้องตัดเลขปึ้งๆน้องได้ตัวนี้เป็นอะไร1ใช่ไหมแล้ว1ลบอยู่น้องย้ายไปบวกโอเคไหมคะแล้วพอน้องย้ายไปบวกปั๊บฉะนั้นน้องจะได้ทันทีนะคะพี่มาเขียนตรงนี้ทันทีฉะนั้นพอสลายให้ y กลายเป็น7เท่าน้องจะได้ทันทีว่าอะไรน้องจะได้ทันทีว่า x 0ส่วน x ตัวนี้ต้องเท่ากับเท่าไหร่คะ8จริงไหมใช่ป่ะก็น้องก็คิดง่ายๆเนี่ยมันมี8ส่วนใช่ป่ะสลายออกไป7ส่วนเหลือ1ส่วนจริงไหมเห็นไหมฉะนั้นส่วนที่สลายกับส่วนที่เหลือก็เป็นเท่าไหร่7เท่ามองออกใช่ป่ะเพราะสลายกลายเป็น y นะบางคนอาจจะถามว่าพี่แล้วทำไมพี่ต้องตั้งสมการด้วยเพื่อให้น้องเห็นภาพไม่ใช่เลยหรอกโอเคนะแล้วพอน้องได้ว่าเนี่ย x 0ส่วน x เป็น8โจทย์ถามว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วใช้เวลานานเท่าไหร่น้องหาได้ยังลูกหาได้ยังได้แล้วน้องก็ใช้สูตรเดิมเลยค่ะแล้วสูตรเดิมคืออะไรครับ x สุดท้ายที่เหลืออยู่ใช่ไหมตัวนี้ก็คืออะไร x 0คูณกับอะไรคะ1ส่วน2ยกกำลัง t ส่วน t ถันพี่นะแล้วข้อนี้น้องอยากจะหาว่าเฮ้ยแล้วสรุปแล้ว t ตัวนี้เป็นเท่าไหร่แล้ว t ตัวนี้เป็นเท่าไหร่หาได้ยังได้เลยใช่ไหมจ๊ะน้องก็แค่เป็นไงลูกย้าย x 0ไปหารปุ๊บนะคะแล้วพอน้องย้าย x 0ไปหารปุ๊บน้องเห็นไหมลูกซ้ายมือน้องได้อะไร x ส่วน x 0ใช่ไหมแล้ว x ส่วน x 0ก็คือเท่าไหร่คะ1ส่วน8ทันพี่ป่ะในเมื่อ x 0ส่วน x คือ8ใช่ไหมฉะนั้น x ส่วน x 0ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ลูก1ส่วน8นะคะแล้วน้องก็ได้ตัวนี้เป็นเท่าไหร่เอ่ย1ส่วน2ยกกำลัง t ส่วน t โอเคไหมแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปั๊บน้องหาทีเดียวได้ยังหาทีเดียวได้ยังได้แล้วเพราะ1ส่วน8จะลูก1ส่วน8 1ส่วน8ก็คืออะไรคะ1ส่วน2ทั้งหมดกำลัง3จริงปะพอถ้าเกิด3กระจายเข้ามาปุ๊บเห็นไหมน้องได้เป็น1ส่วนด้วย2กำลัง3ใช่ไหมจ๊ะแล้ว2กำลัง3ก็คือเท่าไหร่ลูก8โอเคเนาะแล้วพอน้องมี2ตัวนี้เท่ากันจบเลยอะน้องมี2ตัวนี้เท่ากันฐานเหมือนกันฉะนั้นเลขข้างบนนี้ต้องเป็นไงจ๊ะเหมือนกันโอเคนะฉะนั้นน้องจะสรุปได้ทันทีนะจ๊ะเป็น3เท่ากับอะไรคะ t ส่วน t ฉะนั้น t เวลาที่ผ่านไปก็ต้องเป็นเท่าไหร่จ๊ะ3เท่าของครึ่งชีวิตใช่ไหมน้องก็ตอบได้ทันทีจ้ะว่าเวลาที่ใช้ต้องเป็นเท่าไหร่คะ3 t นะคำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อ3โอเคไหมจริงๆข้อนี้พี่บอกได้เลยค่ะว่ามันเป็นโจทย์ที่ยากนิดนึงเพราะอะไรน้องต้องตีความตรงนี้ให้ออกนะต้องตีความตรงนี้ให้ได้นะคะฉะนั้นข้อนี้ก็จ
จบไปเนาะแล้วพอน้องได้ข้อนี้เสร็จปุ๊บข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายแป๊บแป๊บนะข้อสุดท้ายคือข้อนี้จะลูกข้อ10นะครับแล้วข้อ10ข้อนี้เป็นข้อสอบปี62นะพี่บอกเลยว่าข้อนี้ก็จัดเป็นข้อที่ยากนะครับแต่พี่เชื่อมั่นว่าน้องทำได้นะลองมาอ่านโจทย์พร้อมกับพี่ค่ะข้อนี้โจทย์บอกอะไรครับโจทย์บอกว่าธาตุกัมมันตรังสีวางใกล้หัววัดชนิดไกเกอร์น้องไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าไกเกอร์เป็นยังไงใช่ไทเกอร์วูดไหมไม่น่าใช่คนละเรื่องน้องไม่ต้องสนใจเลยว่ามันคืออะไรอ่านโจทย์ไปแบบเพลินๆเนอะเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าพบว่านับสัญญาณรังสีตอนแรกได้เท่าไหร่ครับ600ครั้งต่อนาทีใช่ไหมแสดงว่าตอนแรกตอนแรกพี่เขียนนี้ตอนแรกมีการสลายตัวเท่าไหร่คะ600ครั้งต่อนาทีโอเคป่ะก็คือถ้าเกิดสมมติเนี่ยมันทำให้แก๊สแตกตัวแสดงว่ามันมีการสลายตัวออกมาทันนะคะงั้นตอนแรกสลายตัวได้600ครั้งต่อนาทีเมื่อเวลาผ่านไป24ชั่วโมงเมื่อเวลาผ่านไป24ชั่วโมงนะคะมันก็ถึงตอนที่2ใช่ไหมแล้วตอนที่2วัดได้เท่าไหร่ครับวัดได้500ครั้งต่อนาทีนะฮะวัดได้500ครั้งต่อนาทีนะเสร็จแล้วสิ่งที่โจทย์ถามคือนี้ค่ะโจทย์ถามว่าเฮ้ยแล้วสรุปแล้วเนี่ยธาตุเนี่ยมีครึ่งชีวิตเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือโจทย์ถามว่าเนี่ยทีครึ่งชีวิตเป็นเท่าไหร่โอเคนะแล้วพอน้องจะหาว่าทีครึ่งชีวิตเป็นเท่าไหร่น้องหาได้ปะได้แต่น้องต้องตีความตรงนี้ให้ออกก่อนนะคะตอนแรกมี600ครั้งตอนแรกสลายตัวได้600ครั้งแสดงว่าอะไรครับตอนแรกมีปริมาณเยอะไงมันก็เลยสลายออกมามากนึกออกใช่ปะตอนหลังน้องการสลายตัวเหลือแค่500ครั้งแสดงว่าอะไรครับตอนหลังปริมาณมันน้อยลงไงมันก็เลยสลายตัวออกมาน้อยลงใช่ไหมคะฉะนั้นพอน้องเจอคำนี้ปั๊บทุกคนต้องแปลความได้ทันทีนะครับว่าโจทย์ต้องการจะบอกน้องว่า n 0ส่วน n ปริมาณตอนแรกส่วนปริมาณตอนหลังก็ต้องเป็นเท่าไหร่คะ600ส่วนด้วยอะไรลูก500หรือก็คือเท่าไหร่เอ่ย6ส่วน5จริงไหมคือตอนแรกต้องมีมากกว่าตอนหลังเป็น 1.2 เท่าไงมันถึงเกิดตัวเลขนี้ได้นึกออกใช่ไหมถ้าเกิดสมมติปริมาณมันเท่ากันการสลายตัวก็ต้องเท่ากันหันพี่นะฉะนั้นตอนแรกนะคะมีปริมาณมากกว่าตอนหลังอยู่ในอัตราส่วน6ต่อ5หันพี่นะแล้วพอน้องได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปั๊บน้องจะหาว่าเนี่ยสรุปแล้วครึ่งชีวิตเป็นเท่าไรหาได้ยังได้แล้วน้องก็จัดการใช้สูตรเดิมใช่ไหมเห็นป่ะพี่บอกแล้วเรื่องครึ่งชีวิตน้องใช้สูตรเดียวเลยแล้วสูตรเดิมคืออะไรลูกสูตรเดิมก็คือสูตรนี้เลยจ้า n นะคะตัวนี้จะเท่ากับอะไรจ้า n 0คูณกับอะไรลูก1ส่วน2ยกกำลัง t ส่วน t หันพี่ไหมแต่ตรงนี้พี่ต้องบอกน้องนิดนึงนะคะว่าข้อนี้อาจจะยากนิดนึงเพราะอะไรจ๊ะมันไม่ได้ยากฟิสิกส์มันยากเลขจริงๆฟิสิกส์อ่ะน้องเขียนมันทันเนี้ยจบละนะคะอ่ะฟิสิกส์จบยังไงมาแทนค่าแทนค่าน้องจะหาว่า t เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมลูกน้องก็แทนค่าเนาะก่อนที่น้องแทนค่าน้องดูบนกระดานนะครับ n 0เป็นไงจ๊ะย้ายไปหารก่อนนะแล้วพอ n 0ย้ายไปหารปุ๊บน้องได้ n ส่วน n 0ใช่ไหมแล้ว n ส่วน n 0แน่นอนที่สุดก็คืออะไรจ๊ะ5ส่วน6มองออกใช่ป่ะ n 0ส่วน n คือ6ส่วน5ฉะนั้น n ส่วน n 0ต้องเป็น5ส่วน6นะครับฉะนั้นซ้ายมือน้องได้อะไรจ๊ะ5ส่วน6นะคะเท่ากับขวามือคืออะไรลูก1ส่วน2ยกกำลัง t แล้ว t ที่ใช้คือเท่าไหร่ลูก24ชั่วโมงแล้วก็หารด้วยอะไรคะ t ใหญ่ก็คือตัวแปรที่น้องจะหาทันปะฉันจริงๆฟิสิกส์อ่ะพี่บอกเลยจบตรงนี้แหละนะคะตั้งสมการได้ละแต่น้องจะแก้ทีได้ไม่ได้อยู่ที่อะไรจ๊ะคณิตศาสตร์ลูกอยู่ที่คณิตศาสตร์แล้วแน่นอนที่สุดข้อนี้น้องไปแก้แบบง่ายๆเหมือนข้อเมื่อกี้ไม่ได้เพราะอะไรฐานไม่เหมือนกันใช่ไหมแล้วพอฐานไม่เหมือนกันปุ๊บแล้วน้องจะแก้สมการตัวนี้สิ่งที่น้องต้องทำคืออะไรคะน้องก็ต้องเทคล็อกเข้าไปทันปะเทคล็อกเข้าไปเลยนะคะแก้สมการเลขยกกำลังเทคล็อกเลยแล้วพอน้องเทคล็อกปุ๊บน้องดูบนกระดานนะซ้ายมือน้องได้อะไรครับน้องได้เป็นลอน5หาร6ใช่ไหมแล้วลอน5หาร6ตัวนี้ก็คืออะไรลูกลอน5ลบกับอะไรคะลอน6จริงป่ะลอนลบกันเอาข้างหลังมาหารกันฉะนั้นข้างหลังหารกันก็คืออะไรลูกลอนลบกันโอเคไหมเสร็จแล้วตัวนี้เท่ากับตัวนี้ค่ะลอนของอีก้อน1ยกกำลังค่า1ใช่ไหมตัวนี้จะเป็นไงจ๊ะถีบออกมาข้างนอกได้ทันพี่นะแล้วพอตัวนี้ถีบออกมาปุ๊บน้องจะได้เป็นอะไรจ๊ะ24ส่วน t ไอ้นี่ถีบออกมาละใช
ช่ไหมฉะนั้นข้างหลังที่เหลือก็คืออะไรคะลอนของ1ส่วน2คิดทันพี่ป่ะแล้วพอน้องเห็นข้างหลังเป็น1ส่วน2น้องเปลี่ยนข้างหลังเป็นรายได้จ้ะ2ยกกำลังลบ1โอเคป่ะแล้วพอน้องมีลอน2ยกกำลังลบ1น้องดูบนกระดานนะเหมือนเดิมเลยอะลบ1อยู่ตรงนี้ลบ1ก็เป็นไงคะเตะออกไปข้างนอกได้ทันพี่ไหมแล้วพอน้องเตะลบออกไปข้างนอกปั๊บฉะนั้นสิ่งที่หลงเหลือคืออะไรครับซ้ายมืออ่ะเหมือนเดิมพี่ค่อยๆเขียนลอน5ลบลอน6ใช่ไหมเท่ากับขวามือก็คืออะไรครับลบ24ส่วนที่แล้วก็คูณกับอะไรคะคูณกับตัวที่เหลือก็คือลอน2โอเคปะแล้วพอน้องได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปั๊บน้องจะหาว่า t เป็นเท่าไหร่ดูนะฮะน้องจะหาว่า t เป็นเท่าไหร่น้องก็ต้องเป็นไงลูกแทนค่าลอน5ลอน6แล้วก็ลอน2นึกออกใช่ไหมแล้วเพื่อนข้อนี้ใจดีมากเลยโจทย์ให้มาหมดละเห็นไหมลอน5ลอน6แล้วก็อะไรจ๊ะลอน2ใช่ป่ะคะฉะนั้นน้องก็แทนเข้าไปเลยนะลอน5คือเท่าไหร่คะ 1.609 ใช่ไหมฉะนั้นตรงไหนเป็นลอน5น้องก็แทนด้วยอะไรลูก 1.609 โอเคนะแล้วก็ลบกับลอน6ค่ะลอน6ดูที่โจทย์ให้มาลอน6คือเท่าไหร่ครับ 1.792 เห็นเนาะฉะนั้นลอน6น้องก็แทนด้วยอะไรลูก 1.792ใช่ไหมคะแต่แล้วตัวนี้เท่ากับอะไรลูกตัวนี้เท่ากับลบ24ส่วนที่แล้วก็คูณกับอะไรคะลอน2ใช่ป่ะแล้วลอน2ลอน2โจทย์ก็ให้มาละคือเท่าไหร่คะ 0.693 ผ่านพี่โน้ตแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปั๊บน้องหา t ได้ยังได้แล้วน้องก็จัดการคิดเลขใช่ป่ะคิดเลขน้องก็เอา2ตัวนี้ลบกันนะครับแล้วพอน้องเอา2ตัวนี้ลบกันปุ๊บน้องจะได้ตัวนี้เป็นเท่าไหร่คะลบ0จุดอะไรลูกอ่ะช่วยพี่ลบหน่อยเร็วลบ0จุดอะไรคะ183ใช่ไหมพอน้องลบตรงนี้ปุ๊บได้ลบ 0.183 ทันพี่นะแล้วน้องได้ตัวนี้เท่ากับอะไรคะลบ24ส่วนที่แล้วก็คูณกับอะไร 0.693 ใช่ไหมแล้วน้องจะเห็นทันทีนะครับว่าลบกับลบเป็นไงจ๊ะตัดกันโอเคนะแล้วหาทีเดียวได้ยังได้แล้วไอ้นี่ย้ายขึ้นไปคูณนี่ย้ายลงไปหารใช่ไหมครับฉะนั้นน้องจะตอบได้ทันทีนะจ๊ะน้องจะตอบได้ทันทีว่าที่นะครับเวลาครึ่งชีวิตคือเท่าไหร่ลูก24คูณกับอะไรคะ 0.693 แล้วก็หารด้วยอะไรลูก 0.183 โอเคป่ะแล้วพอน้องได้ตรงนี้น้องก็คิดเลขเนาะคิดเลขถ้าเกิดน้องคิดเร็วๆนะคะ0.183หารโทษค่ะอันนี้ตัดกันก็น่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ลูกประมาณ4เนาะ4832414ก็เป็นเนี่ยประมาณ4ใช่ไหมประมาณ4เท่าแล้ว4เท่าคูณ24น้องก็ได้ตัวนี้ประมาณเท่าไหร่คะ91ชั่วโมงใช่ไหมบางคนอาจจะถามว่าพี่ทำไมพี่ได้เร็วจังเอาจริงไหมพี่แอบกดเครื่องคิดเลขมาแล้วนะแต่ถ้าเกิดจริงๆน้องไปกดเครื่องคิดเลขดูนะครับน้องจะได้ตัวนี้เป็น91ชั่วโมงโอเคป่ะคะฉะนั้นน้องจะได้ทันทีนะครับว่าคำตอบที่ถูกต้องคือข้อไหนครับข้อ4โอเคไหมและในเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์นะครับถ้าน้องทำ3อันนี้ได้เชื่อพี่บทนี้น้องได้ 100% แน่นอนนะครับฉะนั้นอย่าลืมกลับไปทบทวนกันเยอะๆนะครับและสำหรับวันนี้ห้องเรียนติวเข้ม You Easy Path กับพี่เต้ยออนดีมานด์ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ